สวัสดีค่ะพบกับช่องซอนย่าวาไรตี้นะคะมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับโครงการเราชนะแต่ว่าวันนี้เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะคะมาดูนะคะว่ากรุงไทยเขาแจ้งมาว่ายังไงบ้างคะระวังอย่าลงเชื่อ SMS แอบอ้างเป็นธนาคารแจ้งว่าจะได้รับเงินเพิ่ม 5,000 บาทจากโครงการเราชนะเพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีบัญชีธนาคารนะคะธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว username และ password นะคะหากได้รับ SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์แล้วบอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆอย่าได้หลงเชื่อและให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นเว็บปลอมอย่าเข้าไปยังเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดนะคะหากพบ SMS อีเมล LINE ที่มีลิงก์แอบอ้างเป็นธนาคารหรือพบเหตุผิดปกติให้แจ้งผ่าน Facebook Fanpage กรุงไทยแคร์หรือกรุงไทย Contact Center โทร02-111-1111ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทีนี้มาขยายความคำว่าลิงก์ก็คือตัวที่อังกฤษบ้างไทยบ้างสลับกันไปขยึกขยือแล้วก็เป็นตัวสีฟ้าคือเป็นตัวเด่นๆให้เราคลิกเข้าไปนะคะทีนี้คำว่าเว็บไซต์ปลอมเนี่ยจริงๆก็คือเว็บไซต์จริงๆแต่ไม่ใช่เว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะไม่ใช่เว็บไซต์ที่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่เป็นเว็บไซต์ของมิจฉาชีพของโจรเวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็คือเว็บไซต์หนึ่งแต่มันจะดูดข้อมูลเราไปนะคะถ้าสมมติว่าเราไปเผลอกรอกข้อมูลไปก็เราก็เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อทรัพย์สินแล้วนะคะก็อย่าเผลอนะคะถ้าเผื่อว่าสงสัยก็ให้รีบโทรสอบถามเลยนะคะที่กรุงไทย call center 02-111-1111หรือกรุงไทยแคร์นะคะ Facebook Fanpage กรุงไทยนะคะสำหรับช่องซอนย่าวาไรตี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องซอนย่าวาไรตี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ